สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนกัลยาณมิตรทั้งหลายและผู้ใฝ่ธรรมทั้งลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายนะฮะและผู้ที่ฟังผมบางคนเข้าใจหรือเข้าอะไรก็อย่าประมาทนะฮะผมบอกไว้ก่อนธรรมยังไม่ถึงที่สุดแห่งธรรมอ่ะแค่หลงรู้อ่ะเดี๋ยวผมจะเล่าแต่ก่อนอื่นขอแจ้งข่าวกันว่าคลิปผมอ่ะตั้งแต่ปี62 63 64 65เนี่ยผมจะอธิบายพูดไว้ละเอียดถ้าใครยังมาฟังใหม่ๆยังไม่เข้าใจอะไรสามารถย้อนกลับไปดูตรงนั้นได้แล้วเพราะว่าผมไม่ได้คุยเรื่องพวกนั้นอีกแล้วพื้นฐานตรงนั้นน่ะไอ้ตรงนั้นมันระดับพื้นฐานเพราะว่าคนพวกนั้นเอาไปก๊อปหมดแล้วนะฮะผมว่าเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้คุยเรื่องตรงนั้นแต่ถ้าใครต้องการสั่งแฟลชไดนะฮะในคลิปพวกนั้นแบบไม่ต้องมีโฆษณาคลิปพื้นฐานทั้งหมดน่ะที่ดีๆอ่ะนะฮะก็ติดต่อคุณบัวมาติดต่อคุณบัวก็0927689674นะฮะติดต่อคุณบัวมาเบอร์นี้เดี๋ยวคุณบัวจะจัดทำแฟตไดก็เงื่อนไขอะไรต่างๆอยู่กับคุณบัวนะฮะจะทำแฟตไดให้แล้วถ้าใครเพราะว่าคลิปผมอ่ะมันจะมีโฆษณาถ้าใครไม่อยากมีโฆษณาก็สมัครสมาชิกก็จะตัดเรื่องปัญหาโฆษณาไปใครอยากสมัครสมาชิกในช่อง YouTube หรือจะสมัครส่วนตัวกับผมสมาชิกส่วนตัวกับผมผมก็ติดต่อผมมาได้ก็0983418644อิสระนะฮะก็จะสมัครส่วนตัวเลยก็จะมีในช่องที่แบบมันไม่ต้องมีโฆษณาพวกนี้ส่วนใครจะบริจาคเงินเป็นซุปเปอร์แตงอะไรก็สามารถส่งเคาะในคลิปในหาช่องทางดูแล้วกันนะฮะเพื่อการสนับสนุนในธรรมแท้ของอาจารย์นะฮะก็ในส่วนนี้ก็แล้วแต่พวกคุณแต่ก็คืออยากให้ฟังคลิปพื้นฐานก็ได้ถ้าใครยังงงอยู่ฟังคลิปพื้นฐานจนฟังผมจนมันรู้ตัวขึ้นมาเนี่ยนะฮะฟังอย่างเดียวนะฟังเดี๋ยวมันรู้ตัวขึ้นมาแล้วมันค่อยๆเข้าใจขึ้นมาแต่ยังไม่จบหรอกมันไอตัวมโนเนี่ยมันเริ่มรู้ถูกขึ้นมาก่อนแล้วใครที่จะมาเปิดดวงปัญญาปลดล็อกกับผมอะตัวสุดท้ายอะเท่านั้นเองฟังจนมันรู้มันเข้าใจก่อนบางคนก็มาเปิดดวงปัญญาแล้วไปถึงเข้าใจก็มีถึงเริ่มรู้แล้วก็มาหาอาจารย์ครั้งสองครั้งสามครั้งบางคนก็4ครั้ง5ครั้งจนจบตัวสุดท้ายนะฮะตัวสุดท้ายนี่ยากมากนะฮะผมก็เลยอยากฝากเตือนพวกความหลงคนหลงทั้งหลายอ่ะที่ออกมานั่งเล่าธรรมะแล้วพวกคุณเนี่ยยังตรงเนี้ยคุณยังไม่ถึงแค่รู้แค่เห็นว่าไม่มีอะไรพวกคุณก็หลงแล้วมันมีอยู่ในความไม่มีอ่ะมันมีอุปทานขันอยู่ตรงนี้แหละที่พุทธเจ้าว่าต้องทำลายให้สิ้นอุปทานขันก็คือตัวหลงนั่นแหละความหลงของมึงนั่นแหละหลงรู้นะแล้วก็อย่าหลงละเลงอย่าคิดว่าตัวเองรู้ทำอย่าหลงละเลงว่าตัวเองกูจบกูเข้าใจอย่างนั้นอย่างนี้กูอยากจะบอกคนอยากจะสอนคนเนี่ยวิปัสสนูกิเลสนั่นแหละตัวกิเลสเลยอ่ะโคตรมหากิเลสเลยพวกมึงอ่ะแล้วมันจะไม่กลับมาหาตัวเองมาทำลายอาสวะพ่อไปอมความรู้ไว้ไอ้ตรงเนี้ยฝากเตือนนะหลายๆคนนะถ้ายังไม่ถึงตัวสุดท้ายทำตัวสุดท้ายของอาจารย์วิทย์นะฮะตัวจบสิ้นอุปทานนะฮะทั้งหมดและก็ต้องทำลายอวิชชาทั้งหมดอย่าให้เหลือเชื้อเกิดในชาติต่อไปให้มันจบในชาตินี้จึงอย่าประมาทอย่าดูถูกอาจารย์วิทย์มันเป็นกรรมวิบากนะฮะอย่าหลงรู้อย่าหลงคิดว่าตัวเองรู้เพราะตัวสุดท้ายนี่แหละมันข้ามยากที่สุดมันคือมายาจิตถ้าประมาทมันจะหลงไปเลยมันคือมายาจิตทั้งหมดผมอ่ะตัดเสียเห็นแจ้งในจิตนี้แหละผมถึงยกออกไปทั้งพวงนะฮะผมเรียนรู้มาทั้งหมดน่ะรูปากายเวทนาจิตธรรมที่จริงแล้วมันล้วนแล้วแต่เป็นมายาเมื่อเรารู้แล้วทั้งหมดแล้วเนี่ยเอ้ามันยังมีเรารู้เราเห็นอยู่นี่วานั่นแหละไอ้ตัวเรารู้เราเห็นนั่นแหละตัวรู้ตัวเห็นของมึงนั่นแหละตัวกิเลสเลยทีเพราะมันเรียนรู้มาหมดแล้วแต่มันคาตัวมันเอง
นะฮะบางคนประมาทอะไปอมความรู้แล้วเลยประมาทในตัวรู้ตัวเห็นเนี่ยคิดว่าตัวเองอะเป็นธาตุรู้อะไรแล้วก็หลงไปอยากจะสอนคนเข้าใจผิดหลงพากันหลงไปหมดนะฮะเพราะว่าพอรู้เห็นนะทั้งหมดแล้วถ้าไม่ประมาทเนี่ยตัวมันเองอะตัวที่มันรู้มันเห็นนี่แหละคือตัวสุดท้ายเนี่ยตัวธรรมไอ้ตัวนี้นะตัวธรรมเลยถ้าใครหลุดออกจากตัวธรรมเนี่ยหยุดมันถึงจะรู้ว่าหลงมันถึงจะเข้าสู่เส้นทางแห่งโลกุตระนะฮะนะครับเออเพราะมันเป็นลังกับวิชาเลยไอ้ตัวรู้ตัวเห็นเนี่ยนะฮะถ้ายังไม่ปล่อยตัวเนี้ยพวกเนี้ยไม่มีวันที่จะถึงตัวสุดไอ้ถึงการหลุดพ้นการจบจริงๆการจบภพชาติจริงๆการไม่มีชาติต่อไปอีกแล้วเนี่ยการสิ้นภพชาติในชาตินี้นะฮะมันยังมีอุปทานอยู่ไอ้ตัวรู้ตัวเห็นของมึงนั่นแหละมันจึงเป็นมายาจิตทั้งหมดผมตัดเสียเห็นแจ้งในจิตและยกออกไปทั้งพวงตึงประกาศธรรมและปลดล็อกเปิดดวงปัญญาส่วนคุณเอ๋ที่อยู่พังงานะฮะก็มาพร้อมคุณจิ๊บเจ้าของรีสอร์ทและร้านอาหารเขาหลักพวกที่ผมไปปลดล็อกเมื่อประมาณเดือนไหนนะท่านมาจะไม่ได้3เดือนแล้วอาจารย์3เดือนใช่มั้ย3เดือนที่แล้วนี่ทั้งสามีแต่สามีไม่ได้มาด้วยให้ภรรยามาที่นี่ผมไปปลดล็อกที่บ้านแกเลยรีสอร์ทแกร้านอาหารแกนั่นแหละอยู่5วันแกก็ดูแลผมอย่างดีแกก็ยังไม่จบผมพยายามเร่งเพื่อจะให้แกพลิกแกไม่พลิกแต่ตอนเนี้ยตัวสุดท้ายแกพลิกออกครับออกมาจากมายาจิตและอุปทานขันธ์ที่เหลือก็เดินตามเส้นทางมรรคต่อไปเจอรู้สึกว่าจะยังไม่ถึงมือผมมั้งคุณจิ๊บเพราะว่าตอนนี้คุณจิ๊บแกแทงหมดแล้วแกตัดเสียงแจ้งตามเส้นทางอาจารย์ก็มันก็มีพลังไงมันลิงก์ต่อกันรู้กลไกรู้วิธีของอาจารย์เห็นแจ้งอ่ะทั้งหมดมันก็มีพลังขึ้นมาก็สามารถงัดตัวสุดท้ายได้ไงตอนเนี้ยก็คุณเอ๋ก็ถึงบางอ้อเลยโอ้โหอาจารย์มันหลอกเก่งเดี๋ยวก็เข้าใจเดี๋ยวก็มันเข้าออกตัวเนี้ยเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยถ้าหลุดออกจากตัวนี้เนี่ยมันถึงจะรู้มันถึงจะถึงธรรมอาจารย์ก้าวแรกนะแต่ต้องเดินต่อไปอีกคือมันข้ามไปโลกุตระแล้วนะฮะแล้วก็ทำลายเชื้อแห่งการหลงเข้าไปในโลกียะให้หมดเชื้อความหลงก็คืออุปทานคือมโนกรรมหรือมโนวิญญาณตัวนี้ให้สิ้นนะฮะที่เหลือแต่ชีวิตมันจะอยู่ในมรรคแหละชีวิตก็มันไม่ได้ต้องถือถิ่นถือธรรมหรอกฮะตรงเนี้ยพอถึงที่สุดท้ายมันอะไอ้ที่ยังถือศีลอยู่มันก็ยังยึดอยู่นั่นแหละถ้ามันถึงจิตดวงนี้มันยกออกไปทั้งดุ้งแล้วอ่ะมันจะหมดอุปาทานไปมันจะไอสิ่งที่มันเชื่อมาเมื่อก่อนว่าเออจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้คุณเห็นตอนแรกก็เป็นแบบนั้นนะไม่ได้สิอาจารย์วิทย์ทำไมต้องอย่างนั้นวะต้องอย่างนี้ว่ายิ่งมีเหตุอะไรมากระทบเดี๋ยวเรื่องอาจารย์วิทย์เรื่องนู้นเรื่องนี้มามันยิ่งคอนแคนมันยิ่งนู่นนี่นั่นเลยไม่สนใจหลักธรรมของอาจารย์มันก็จะมีตัวเข้ามาสอดแทรกเอ้ยทำไมไม่เป็นพระจะต้องเป็นแบบอย่างนี้สิแบบนู้นดิตามสัญญาเดิมของมันอ่ะมันหลอกเราพอหลังจากนั้นแกก็มันติดตัวนี้แล้วก็ก็เข้าใจแต่ก็ยังมีต้องนู่นนี่นั่นมันไม่หนีจากตัวเองไงมันวนอยู่เนี่ยสุดท้ายมาก็พลิกออกจากตัวนี้มันถึงรู้ว่าโอ้โหตรงเนี้ยเนี่ยมันต้องมีคนช่วยฮะตัวสุดท้ายคนที่ตัดเสียเห็นแจ้งเส้นทางนี้เขาถึงจะช่วยปลดปล่อยตัวสุดท้ายเขาคือตัวรู้ตัวเห็นของคุณนี่นะฮะเพราะมันรู้ทั้งหมดมันเรียนรู้มาเห็นมาทั้งหมดแล้วแต่มันไม่ประมาทในธรรมอาจารย์วิทย์นะประมาทในตัวเองเนี่ยผมถึงให้ตั้งจิตปฏิญาณตนทั้งหมดที่มาเปิดดวงปัญญานะฮะให้สัจจวาจาเพื่อความไม่ประมาทในธรรมของอาจารย์ที่อาจารย์ตัดเสียเห็นแจ้งเนี่ยไม่ประมาทในตัวเองไม่หลงระเริงไม่ประมาทในความที่มันเริ่มรู้เริ่มเข้าใจในตัวเองไม่ประมาทไม่ลบหลู่ครูบาอาจารย์ในภายหลังเนี่ยคนพวกนี้จะถึงธรรมหมดเลยผมจะบอกเพราะว่ามันจะกลับมาดูตัวเองมันจะไม่หลงอมความรู้ที่อาจารย์ป้อนให้นะฮะที่อาจารย์อธิบายไปมันเป็นสัญญานะฮะอาจารย์เล่าเรื่องอย่างเงี้ยที่ชี้ทางบทล็อกเปิดบรรดาบัญญาแสดงธรรมนี่ให้เธอเข้าใจแล้วเห็นเริ่มเข้าใจกลไกมันเป็นการเรียนรู้แต่จริงๆแล้วพอมันเกิดความตัวรู้ตัวเห็นขึ้นมาเนี่ยมันไปติดกันตัวเนี้ยตัวสุดท้ายเขาเรียกว่าตัวธรรมเนี่ยมันเข้าถึงลังวิชาแล้วแต่มันฟั่มกับวิชาไม่ได้มันพลิกออกมาจากตรงนี้ไม่ได้ถ้าพลิกออกมาจากตรงนี้มันถึงจะหลุดพ้นนะฮะ
มันถึงจะเข้าสู่โลกุตระโลกุตระธรรมอ่ะแล้วหลังจากนั้นเส้นทางแห่งวิปัสสนาที่แท้จริงอ่ะมันจะปรากฏเด่นชัดเลยมันจะทำหน้าที่ของมันเองปัญญาตัวเนี้ยเขาเรียกว่าปัญญาพุทธะถ้าไม่พิกออกมันจะไม่ได้ปัญญาพุทธะมันจะเป็นสัญญาอยู่ไอ้ปัญญาตัวนั้นก็อยู่ภายใต้สัญญามันจะคล้องอยู่นะฮะไอ้พวกคู่คงแก่เรียนเจ้าสำนักทั้งหลายอ่ะติดตัวนี้กันเยอะเข้าใจว่าตัวเองจบตัวเองรู้มันติดตัวรู้ตัวเห็นเนี่ยมันเลยมีตัวดีตัวปฏิบัติตัวเพียรละตัวจะต้องแบบนั้นแบบนี้ตัวแบ่งแยกอ่ะผมบอกว่าถ้าพ้นออกจากนี้ไม่มีแบ่งแยกเพราะมันหมดความเป็นตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาในนั้นแล้วเหลือแต่ประสบการณ์ที่เรียนรู้ไปเรื่อยๆชำระสิ่งที่มันตกค้างอยู่เชื้อมโนกรรมหรือมโนวิญญาณเป็นพลังงานบางอย่างเมื่อเห็นแล้วพลิกออกมาแล้วเป็นวิชาแล้วก็ต้องทำลายอวิชชาให้เกลี้ยงเพื่อปลดปล่อยพลังงานบางอย่างที่มันตกสะเก็ดค้างคาอยู่นะพลังงานกรรมให้มันสิ้นนะฮะมันถึงไม่ใช่เรื่องแบบว่ามานั่งล้อเล่นกันมานั่งเล่าอะไรเรื่องบ้าบอคอแตกสนุกสนานธรรมะมันไม่ใช่อย่างนั้นผมทำหน้าที่ที่มันสูงกว่าเกินกว่ามนุษย์บนโลกใบนี้มันทำนะอ่ะการมาปลดปล่อยจิตวิญญาณให้แต่ดวงจิตทั้งหลายอะสัตว์โลกทั้งหลายไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมานั่งสอนธรรมะสอนนู่นสอนนี่กันนั่นเนี่ยมันเป็นการเข้าไปช่วยเข้าไปปลดล็อกข้างในของพวกคุณอ่ะยัดปัญญาลงอ่ะมันถึงไม่ใช่เรื่องง่ายไงบางคนจะฟังผมเข้าใจเห็นไหมรู้เห็นหมดมันไปหลงตัวนี้ไม่ต้องน้ำไอ้นี่ไอ้น้ำของคุณบัวน้ำที่เกี่ยวกับล้างสารพิษนั่นแหละฮะมันถึงต้องมั่นคงต่อหลักธรรมไม่ใช่มาเพื่ออยากจะเอามารู้มาได้ยินมาได้ฟังแล้วก็คิดว่าตัวเองรู้ตัวเองเข้าใจพอมันเกิดตัวรู้ขึ้นมาน่ะผมธรรมะของผมมันถึงสร้างตัวรู้ขึ้นมาตัวรู้ตัวเห็นขึ้นมาแล้วสุดท้ายเราต้องเอาตรงนี้ออกไปทั้งหมดเลยมันเป็นมันออกคือมันเป็นมันอยู่ในภายใต้ของมโนวิญญาณมโนกรรมอยู่แต่มันรู้ถูกรู้ว่าอ๋อขันธ์5เป็นอย่างงี้รู้เรื่องที่ผมเล่าทั้งหมดน่ะมันสร้างตัวรู้ตัวนี้ขึ้นมาก่อนยกเพื่อจะยกมันออกมาไอ้รู้เห็นเนี่ยไอ้ตัวสัญญาตัวเนี้ยไอ้ตัวมโนเนี่ยจะเอามันออกมาก่อนไอ้ธาตุรู้ของพวกคุณนั่นแหละไอ้จิตรู้จิตเห็นของพวกคุณนั่นแหละแล้วผมจะทำลายมันทั้งดุ้งอ่ะจับพลิกออกมาจากจุดเนี้ยเพราะเวลามันรู้มันเห็นอะไรเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างพวกหนึ่งรู้เห็นขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่ประมาทอาจารย์ถึงให้ปฏิญาณตนไม่ประมาทในตัวเองไม่ไปหลงอมความรู้อีกประเภทที่สองพอมารู้มาเห็นแล้วเนี่ยอมความรู้แล้วหลงกิเลสตัวเนี้ยทำลายตัวตนไม่ได้ทำลายสภาวะไม่ได้ก็ต้องไปเกิดต่อนะฮะอย่าคิดว่าตัวเองจบส่วนพวกไม่ประมาทนี่มันจะกลับมาดูตัวเองกลับมาเอ๊ะมันจะกลับมาสงสัยในตัวเองเข้ามาเอ๊ะยังมีเราอยู่นะเราก็รู้อยู่เห็นอยู่แต่เวลามันรู้สึกว่าคือคนพวกนี้มันสังเกตตัวเองมันยังมีเราอยู่มันไม่ประมาทไงถ้าไปหลงในความรู้แล้วมันจะไม่กลับมาสังเกตตัวเองมันจะหลงรู้เตลิดไปเลยคิดว่าตัวเองรู้จริงๆน่ะอยากออกไปตั้งสำนักอยากออกไปเป็นตัวของตัวเองอยากไปสอนคนตรงนู้นตรงนี้ทีนี้มันจะเริ่มห่างไกลอาจารย์เยอะแล้วมันจะออกจากเส้นทางของอาจารย์เพราะความหลงผิดของตัวเองเข้าใจว่าตัวเองรู้นั่นคือปัญญานะเข้าใจว่ารู้เห็นนั่นคือปัญญาแต่มันเป็นสัญญาอยู่นะมันมีพุทธะจำแรงควบคุมอยู่นะฮะจริงๆแล้วสอนกันเท่าไหร่เนี่ยก็เป็นตัวสัญญาตัวนี้หมดเลยนะฮะที่มันสร้างมาจากความรู้ทั้งหมดเลยนะฮะถ้าพลิกออกจากตรงนี้ไม่ได้เนี่ยอย่าหวังว่าคุณจะจบสิ้นในการเกิดมันยังปักต้องไปต่อไม่พบใดก็พบหนึ่งอ่ะตามวิบากกรรมที่คุณสร้างอ่ะผมกล้าท้าชนเลยเพราะผมรู้เส้นทางนี้ทั้งหมดรู้เส้นทางว่าการจะจบการจะหลุดพ้นออกจากอาสวะอย่างนี้ยังไงทำไมคนถึงไม่จบถึงติดค้างอยู่เพราะอะไรเพราะความประมาทนะฮะไอ้ธรรมะที่เรียนรู้ที่ศึกษากันทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเพียงสัญญามันเป็นสิ่งสมมุติแล้วคุณเชื่อว่าเป็นความรู้จริงๆสิ่งที่กูเห็นจริงๆมันเป็นผู้สร้างมันมีตัวสร้างขึ้นมาเพราะมันไปฟังมันไปจำมันไปศึกษาไงมันไปปฏิบัติไงคนนั้นพูดมาสอนสั่งสอนไปเกิดองค์ความรู้ขึ้นมาไงฮะองค์ความรู้ขึ้นมารู้มาเห็นทีนี้แม่งหลงตัวนี้กันอ่ะผมนึกบอกว่ามันเป็นอย่างเงี้ยดีแล้ว
แต่อย่าประมาทไงอืมถ้าคนที่จะหลุดจากตัวรู้ตัวนี้ตัวสุดท้ายตัวนี้ได้ต้องมาเจออาจารย์วิทย์เท่านั้นเองแล้วมึงจะไม่รู้อะไรเลยมึงจะรู้ว่ามึงโอ้โหอาจารย์แม่งคนเนี่ยมึงจะรู้เลยว่าเอาเจ้าสำนักทั้งหลายเนี่ยที่สอนกันอยู่ที่พูดธรรมะเป็นเฉยเป็นแฉนี่แม่งก๊อปหมดเลยเนี่ยหลงสัญญาหมดเลยเนี่ยอาจารย์แล้วถ้าเขาจะรู้ตัวไหมนี่ไม่รู้เขาไม่มีวันรู้ตัวเพราะเขาไม่เคยสังเกตกลับมาหาตัวเองเขาเลยไม่รู้ตัวเขามีแต่ความรู้อยากออกไปบอกไปสอนคนนู่นนี่นั่นอืมเขาเลยไม่รู้ตัวว่าเขาอะยังหลงอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นการฟังอาจารย์เนี่ยคลิปก็ใหม่ๆเนี่ยอาจารย์ไม่ค่อยได้พูดอะไรเยอะแยะจะพูดเรื่องกระแทกเรื่องจิตใจอย่างเดียวนะครับเพราะคลิปก่อนอาจารย์จะพูดเรื่องความนึกคิดรู้สึกนึกคิดว่ามันทำงานยังไงเนี่ยมานานแล้วเรื่องเขียนกระดงกระดานทำมาหมดแล้วนะฮะถ้าใครสนใจก็ตามนั้นเลยตามที่อาจารย์บอกที่จะยังไม่เข้าใจในจุดนี้จะเอาปัญญาพื้นฐานเนี่ยปัญญาแบบสัญญาขึ้นมาก่อนเนี่ยได้นะฮะให้รู้ถูกเห็นถูกก่อนนะครับเพราะอาจารย์ตัดสินเห็นแจ้งเนี่ยสิ่งที่อาจารย์พูดไปเนี่ยมันมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองไม่ใช่ก๊อปเข้ามานะครับคือต้นฉบับอะนะฮะมันต้นฉบับเนี่ยมันคือความสามารถพิเศษนะฮะเหมือนพวกนักร้องอะที่เขาเป็นต้นฉบับเขาแกะเพลงเขาทำออกมาเขาสร้างคาแรคเตอร์สร้างให้คนติดตามสร้างเสียงไพเราะนักร้องนักแสดงเนี่ยพอเราไปก๊อปเขาเนี่ยมันก็ไม่เหมือนต้นฉบับนะมันไม่มีพลังไม่มีมนต์ขลังเพราะเราไม่ได้สร้างอะไรเลยนึกออกไหมฮะไปก๊อปเขามาเฉยๆเอามาพูดบ้านหรือก๊อปไปเป็นก๊อปปี้เสกอย่างเงี้ยไปก๊อปเทปสีซีดีเถื่อนก็มีสะดุดมีอะไรไม่เหมือนแผ่นจริงก็อย่างเหมือนกันนะฮะธรรมะมันก็แค่ก๊อปกันไปมันเป็นสัญญาผมบอกกับตัวจบตัวสุดท้ายนี่มันพ้นจากตรงนี้ไปต้องพลิกออกจากโลกียะจากโลกสมมุตินี้ทั้งหมดเลยตัวสุดท้ายเนี่ยมีอาจารย์วิทย์ตอนนี้นะมีหนึ่งมีอาจารย์วิทย์แล้วก็ลูกคุณจิ๊บก็เริ่มเก่งแล้วเรื่องตรงนี้เริ่มลิงก์กับอาจารย์เริ่มตัดสายเห็นแจ้งในระบบตรงนี้แล้วเริ่มช่วยคนให้หลุดพ้นได้นะแต่ต้องอยู่ในฐานของอาจารย์ก่อนต้องมาเปิดดวงปัญญาก่อนเพราะอาจารย์ต้องทำตรงนั้นไปก่อนนะครับเพราะว่าเชื่อได้โทรความสามารถได้ให้ผมเห็นอยู่ว่าหลุดตัวเนี้ยตัววงจรตัวนี้ผมเห็นหมดเลยไอ้ตัวสุดท้ายนี่ผมเห็นเลยว่าคือตัวอะไรเพราะทุกคนถ้าไม่ประมาทเนี่ยมันจะคาตัวเนี้ยตัวสุดท้ายเลยเพราะมันรู้เนี่ยมันจะวนอยู่กับความรู้ความเห็นถ้ามันไม่อยากที่ไปสอนคนนะมันจะกลับมาหาตัวเองมันจะมาดูตัวเองมันถึงจะมารู้ว่ามันยังติดอยู่แต่ถ้ามันไปหลงรู้ตัวเนี้ยแล้วออกไปนั่นมันคือออกนอกแล้วออกนอกมรรคมันออกไปข้างนอกแล้วมันไม่กลับมาเห็นตัวเองเพราะมันไปติดเอาความรู้ไงฮะสิ่งที่ไปฟังมาได้ยินมาจำมามันเป็นสัญญาละเอียดนะฮะก็คือมโนกรรมมันยังคลองขันอยู่ตราบใดที่มโนกรรมยังคลองขันอยู่มันก็มีอุปทานอยู่นั่นแหละครับอวิชชามันก็จะไม่แตกมันก็มีสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาอยู่นั่นแหละมีแบ่งแยกอยู่นั่นแหละมีแบ่งแยกมีพระมีชีมีโยมมีศีลต้องอย่างนั้นสิต้องบวชต้องนั่นนู้นมันมีไปหมดแหละถ้าคุณพ้นจากตัวนี้มันพ้นไปหมดเลยขันห้ามันก็ไม่ใช่เราแล้วแค่อาศัยมันไม่ได้ยึดตามสมมุติมันก็เราแหละแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ยึดในขันพุทธเจ้าสอนเรื่องขันห้าอายตนะ6ก็คืออุปทานในขันธ์5แค่นั้นแหละไม่ได้สอนเรื่องอื่นนะฮะกายเวทนาจิตธรรมมันก็เป็นการอธิบายเฉยๆนะฮะให้ว่าเส้นทางนี้มันเดินยังไงแค่นั้นเองนะครับกายก็คือร่างกายเนี่ยแล้วก็อยู่ในขันธ์5เนี่ยแหละนะฮะกายเวทนาก็อยู่ในขันธ์5เนี่ยแหละก็มันเป็นขันธ์5เนาะจิตก็คืออสวะน่ะธรรมก็คือธรรมชาติที่มันไม่เที่ยงแต่การจะพ้นออกจากธรรมชาติที่มันไม่เที่ยงอ่ะเมื่อเรียนรู้ทั้งหมดแล้วเนี่ยการจะหลุดพ้นจากตัวเนี้ยสมมุติตัวเนี้ยมันถึงเป็นเรื่องยากเนี่ยเพราะมันเป็นความรู้มันเป็นมานะมันไปตันที่มันไปคาที่มานะกันน่ะความรู้มานะอุทจจะอวิชชา3ตัวเนี่ยถ้าใครไม่ไปติดองค์ฌานนะไม่ไปติดสมาธินะไม่ไปทํากรรมฐานไปทํานู่นทําเนี่ยสายปัญญาเนี่ยมันจะมาคาอยู่3ตัวเนี่ยแล้วมันจะหลงอยู่ตรงเนี้ยหลงที่มานะหลงที่ความรู้รู้เห็นน่ะแล้วก็ฟุ้งซ่านอยากจะ
สอนธรรมะอยากเรื่องธรรมะนี่ไหลเต็มกระบาลน่ะคิดปรุงแต่งทั้งวันแต่เรื่องธรรมะอยากจะสอนเขาแค่นั้นแหละองค์ความรู้มันเกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยนะแล้วมันติดข้องอยู่ในองค์ความรู้ก็คือมานะอุทจจะอวิชชานะนี่คือสายปัญญาถ้ามาถึงสายปัญญาเนี่ยเข้าใจเรื่องกามราคะปฏิฆะรู้ว่ามันไม่เที่ยงอย่างนี้เห็นไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้หนีมันจะมาติดอยู่3ตัวเนี่ยแต่พวกอีกพวกนึงนักปฏิบัติมันจะไปติดตัวสมาธิตัวรูปราคะตัวข้อ6ข้อ7อยู่ที่ใครจะทํากรรมฐานตรงไหนขึ้นมามันจะไปคายตรงนั้นนะฮะแต่ถ้าไม่ได้ทําสมาธิไม่เลิกทําสมาธิแบบนั้นน่ะไปไม่กรรมทํากรรมฐานตรงนั้นขึ้นมาไม่ไปเจริญอนาปานสติไม่ไปพุทโธไม่ได้ไปนั่งสมาธิไม่ไปเพ่งฌานไปเพ่งจิตว่างอะไรเนี่ยมันจะไม่มีมันไม่ติดรูปราคะอรูปราคะแต่มันจะมาติดตัวที่มันหนักก็คือตัวเนี้ยตัวรู้ตัวมโนมานะความฟุ้งซ่านอันนึงอุทจจะอวิชชาต้องตีอวิชชาให้แตกมันถึงจะพลิกออกมามันถึงจะยกไปทั้งยอดนะฮะเขาเรียกว่าวิมุตติหลุดพ้นไปก่อนสู่โลกุตระก่อนเขาเรียกว่าถ้าตามภาษาธรรมเขาเรียกว่าอรหัตตมรรคทีนี้ก็เส้นทางที่เดินต่อไปในชีวิตที่เดี๋ยวก็คือมรรคมีองค์8ก็อรหัตตมรรคก็เป็นผลเนี่ยทีเนี้ยประสบการณ์เนี่ยคือทำลายเชื้อให้หมดพฤติกรรมต่างๆความโกรธความโลภความหลงที่มันยังมีเชื้ออยู่นะฮะที่มันส่วนใหญ่แล้วจะเป็นความตัณหานี่แหละไอ้ตัวตัณหานี่มันดับยากตัณหาแบบไหนตัณหาความโลภอะความอยากได้ของเขาความทำอะไรที่มันผิดศีลธรรมน่ะที่มันไปอยากได้ของเขาอยากหลอกลวงเขาอยากอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละไอ้เขาเรียกว่าตัณหานะฮะอยากจะเป็นอาจารย์อยากจะนู่นอยากจะนี่อยากจะสอนธรรมะอยากจะนู่นอยากจะนี่เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันยังเป็นตัณหาอยู่นะครับนะครับตัวนี้ต้องทำลายอวิชชาตัณหาอุทานเนี่ยเชื้อเพราะถ้าสิ้นจากตรงนี้ไปแล้วเนี่ยความพอเพียงมันจะเกิดขึ้นนะความที่อยากจะร่ำอยากจะรวยเนี่ยอยากจะนู่นอยากจะเนี่ยมันจะอยู่ในทางสายกลางของพระเจ้าเลยไม่สุดตรงไม่เบียดเบียนตัวเองแบบสมบูรณ์นะคือไม่เบียดเบียนตัวเองเลยไม่เบียดเบียนผู้อื่นโดยมีมันจะมีข้อยกเว้นของมันนะอย่างผมสอนธรรมะเนี่ยผมปลดล็อกเนี่ยผมก็มีเลเวลอีกเลเวลหนึ่งในข้อยกเว้นของผมแต่ผมทำตลอดไม่ได้ข้อยกเว้นตรงนี้นะครับเพราะว่าผมต้องสอนธรรมะเลี้ยงชีพนะฮะต้องมีสิ่งที่รับผิดชอบผมใช้ชีวิตทั้งโลกมันไม่มีคนมาเห็นประโยชน์ตรงนี้นะฮะเขาไม่ได้มาสนับสนุนเขาไปสนับสนุนพวกสำนักต่างๆที่เอาตัวเต็นไปทรมานบ้างไปหลงศรัทธาเปลือกอะมองเข้าหาเปลือกกับพีแก่นเนี่ยเขายังคำไม่เจอเพราะว่าเขายังเป็นเขาโคไอ้ขนโคอยู่มันเหมือนเลยใบไม้ทั่วปฐพีแหละกับใบไม้ในหนึ่งกำมือผมจะช่วยเฉพาะคนที่อยู่ในหนึ่งกำมือผมที่พุทธเจ้าท่านอุปมาไว้นะฮะท่านอุปมาไว้ถูกเลยขนาดสมัยพุทธกาลท่านพุทธเจ้าอยู่แท้ๆท่านยังอุปมาเลยว่าคนที่จะรู้ธรรมของเราจนถึงที่สุดแห่งธรรมเนี่ยทำลายอาสวะทั้งหมดทำลายภพชาติทั้งหมดจบสิ้นในภพชาตินี้เหมือนใบไม้ในหนึ่งกำมือคนที่ยังหลงอยู่แม้แต่เข้ามาหาเราและแม้แต่สนใจเรื่องธรรมะก็เปรียบเสมือนใบไม้ทั่วปฐพีนะฮะที่ยังหลงอยู่นะต่อให้เจอธรรมตถาคตก็จริงก็ไปไม่สุดถ้าปรับเมื่อไหร่ประมาทนะฮะต่อให้เจออาจารย์วิทย์ก็จริงเมื่อไหร่ประมาทคุณก็ไปไม่สุดมันจะเป็นวิบากบางคนมาศึกษาธรรมกับผมแล้วก็หลงรู้สุดท้ายก็ดูถูกอาจารย์ตัวเองได้มันเป็นกรรมวิบากนะฮะอย่าประมาทในธรรมผมถ้าจบก็คือจบต้องเห็นสัจธรรมที่อาจารย์สอนต้องสนใจแค่สัจธรรมอย่าเอาชีวิตอย่าเอาอะไรไปเป็นนะฮะการว่าทำไมอาจารย์ต้องดื่มทำไมต่ออาจารย์ต้องมีเมียทำไมอาจารย์ไม่บวชนู่นนี่นั่นอะไรแหละคุณกำลังคิดมันเป็นตัวขวางกั้นคุณก็เลยฟังผมไม่รู้เรื่องไม่ได้อะไรจากผมนะฮะเนี่ยสิ่งที่มาเตือน
เพราะทำไมไม่พูดดีๆอะไรมันผมก็พูดอย่างนี้แหละบางทีมันกระแทกอารมณ์คุณไม่เห็นหรือไงเพราะพูดดีชอบพูดไม่ดีเกลียดอย่างนี้เหรอมันเป็นธรรมคู่พอใจไม่พอใจเกลียดกับชอบนั่นแหละคุณก็ต้องเห็นมันว่ามันเป็นยังไงเขาเรียกว่าเห็นเวทนานะเวลาคุณฟังผมอ่ะมันก็อยู่กับทางฐานของกายแล้วสัมมาสติสมาธิมันก็ปรากฏอยู่กับคุณนั่นแหละมันก็อยู่ฐานของกายนี่แหละวิญญาณมันก็ตั้งอยู่ฐานของกายนั่นแหละขันห้าน่ะมันไม่ได้ไหลออกไปตามความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ภายนอกนั่นแหละเขาเรียกว่าสมาธิมันตั้งมั่นอยู่แต่มันรอความตั้งมั่นรอซึมซับผมถึงบอกว่าบางคนฟังผมเนี่ยฟังบ่อยๆฟังอยู่ตลอดใส่หูฟังใส่อะไรบางทีมันรู้ตัวทั่วพร้อมขึ้นมาเลยก็มีบางคนถึงขนาดแบบสว่างเลยก็มีนะฮะการฟังนี่แหละครับมันทำให้เราตั้งมั่นดีที่สุดเมื่อเราตั้งใจที่จะฟังทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งทำฟังทำที่เป็นแก่นนะฮะทำที่เป็นสมาธิที่เขาไม่ได้พูดทะเลออกไปเขาจะพูดเป็นเรื่องเป็นราวเข้าทางอ่ะไม่ได้ออกนอกทางนั้นแม่งทำบ้าบออะไรแม่งสเปะสปะไปพูดหาจุดจบก็ไม่ลงเดี๋ยวก็ไปเรื่อยเปื่อยเฉยแฉะพูดไปพูดมาพอถามเอาจริงๆก็ต้องกลับมาปฏิบัติต้องมานู่นมานี่หาบทสรุปไม่เจอนะฮะแต่รู้ไปหมดอธิบายได้หมดแต่พอทนถามไปจริงๆจี้เข้าไปจริงๆอ่ะเหมือนอุทกาลบทที่พุทธเจ้าจี้นั่นแหละสุดท้ายก็ยังมีเราอยู่มีเราไปอยู่ในวงฌานอยู่ในรูปฌานอยู่เห็นไหมนั่นแหละคนพวกนี้ไม่ยอมรับแถไปเรื่อยเพราะเขาถามไปจริงๆแล้วก็แถปฏิบัติมากๆเขียนให้มากๆนู่นนี่นั่นไปเรื่อยเปื่อยไปไม่เป็นก็พิจารณาให้มากๆสิอย่างโยนิโสพิจารณาอย่างโยนิโสนมัสการเหรอนมัสการนั่นแหละลงกันไม่หมดเลยมันไอตัวพิจารณามากๆแต่แหละฮะมันเป็นตัวกิเลสตัวรู้สร้างความรู้แล้วก็หลงรู้นะครับพอพิจารณาแล้วก็รู้ทำเห็นทำไปหมดอะแต่หลุดออกจากทำไม่ได้หลุดออกจากความรู้นั่นแหละความรู้ที่สร้างขึ้นนั่นแหละก็เหมือนตอนที่ผมอะแม่งมีสติสมาธิเนี่ยโอ้โหรู้เห็นหมดเลยแอบแม่งผมไม่ประมาทในตัวเองไงยังมีเรามันกลับมามองย้อนตัวเองอยู่ตลอดแม่งกูก็รู้เห็นอาการเกิดดับทุกอย่างกูติดอะไรวะกูก็เห็นหมดทุกสิ่งฌานก็ได้อะเวลาพี่เกิดองค์ฌานมาแม่งปิติชิบหายเลยมันไม่รับอารมณ์ภายนอกหรอกพวกเนี้ยมันนึกว่าเป็นอารมณ์พระอรหันต์เลยมันคิดว่าเป็นพระอรหันต์ด้วยไอ้ตรงเนี้ยนี่แหละพระอรหันต์มันต้องเป็นแบบนี้นู่นแต่มันเสื่อมพวกเนี้ยจนผมโอ้โหแม่งกูก็เข็นหมดเลยนะพอพิจารณามากๆฟุ้งมากๆก็ต้องกำหนดสมาธิไว้ให้มันสงบเพราะสติมันจะหายไอ้ความตั้งมั่นของสติสมาธิมันจะหายพอฟุ้งซ่านเนี่ยไอ้อุทจารมันออกมาเล่นงานนะเพราะว่าฟุ้งซ่านเนี่ยความรู้ไงมานะยิ่งรู้ไงฟุ้งซ่านทีนี้ต้องทำสมาธิกลับลงไปทำสมาธิออกอีกไปกำหนดรูปราคาไว้นะฮะแต่พอไม่ได้ทำสมาธิพอสมาธิมันตั้งมันก็มันฟุ้งซ่านอยู่เนี่ยเพราะผมไม่ได้สนใจเรื่องการราคาปฏิฆะแล้วเนี่ยผมไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นตรงนั้นแล้วผมบอกเลยตอนนั้นน่ะแต่มันมาติดอยู่ตรงเนี้ยจนรู้ว่าตัวเองหลงแล้วน่ะโอ้โหแม่งเอ้ยกูก็หาอยู่นั่นแหละหลงรู้ไปเรื่อยเปื่อยอ่ะหลงความรู้อ่ะที่ตัวเองรู้อ่ะเห็นน่ะแล้วก็พิจารณาค้นหาอยู่นั่นน่ะเหมือนอนุนน่ะค้นหาความรู้อ่ะแม่งสุดท้ายเป็นไงพอมันไม่เอาอะไรสักอย่างเนี่ยมันถึงนั่นมันเต็มพิกัดอนุนน่ะส่วนผมไม่ได้เป็นแบบนั้นมันก็ค้นหามันก็มีก็องค์ธรรมผุดขึ้นมาอยู่ๆโป้แตกเองมันถึงรู้ว่าหลงพลิกออกมาหมดเลยสุดท้ายมันมาทิ้งความเป็นตัวตนของเรามันบอกตัวเราเนี่ยแม่งก็ไม่ใช่คิดเอาทั้งหมดอ่ะปรุงแต่งทั้งหมดอ่ะมันถึงสะดุ้งไปเลยสะเทือนไปเลยหลุดออกจากอะไรบางอย่างอ่ะความมืดบอดความหลงพลังงานบางอย่างที่มันอยู่ในตัวเราเนี่ยไปไม่เป็นนะถ้าใครเกิดอาการมันเหวอไอ้ตรงเนี้ย
เวลามันหลุดออกจากอวิชชาเนี่ยที่ครอบงำอ่ะมโนกรรมทั้งหมดอ่ะออกไปจากร่างร่างกายกายหยาบตัวเนี้ยเวอร์หมดแล้วเออมันจะอาจเกิดความอัศจรรย์ด้วยโอ้โหเกิดปรากฏการณ์อะไรที่ประหลาดที่มันไม่เคยมันบุ๊บเขาเรียกว่าโพร่งหลุดพ้นอ่ะไม่ใช่โพร่งแบบที่เขาโพร่งกันนะไอ้ที่ไปทำสมาธิดูลมหายใจแล้วก็อัดพลังงานไม่แน่นจนอัดลมไม่แน่นทีมันเต็มพิกัดมันโพร่งมันไม่ใช่โพร่งแบบนั้นไอ้นั่นมันสร้างขึ้นมาแล้วมันโพร่งเองอันนี้มันหลุดอิสระเองมันเป็นปัญญาด้วยเออมันถึงข้ามตัวนี้มันถึงจะหลุดออกมาได้ไอ้นั่นมันโพร่งบางคนไปนั่งทำสมาธิมากๆนะไปเดินจงกรมมากๆไปทำอะไรมันอัดแน่นอยู่กับตัวเนี้ยเพราะมโนวิญญาณมันไม่ได้ออกไปตามตาหูทีนี้มันพอมันอัดแน่นมันเต็มพิกัดมันคายมันโพร่งออกไปเออพลังงานตัวนั้นแต่มันไม่สามารถทำปัญญาได้ไงมันก็ทำลายมันไม่ได้ก็กลับมาเหมือนเดิมก็เข้าใจว่าตัวเองอ่ะนี่บรรลุแล้วอย่างเงี้ยเยอะสิ่งเหล่านี้ต้องทำลายด้วยปัญญานะฮะตัวมโนกรรมหรือมโนวิญญาณเนี่ยนะฮะตัวหลงความหลงความรู้ของเราเนี่ยตัวมโนวิญญาณมโนกรรมหรือสัตตานังเนี่ยไม่มีอะไรทำลายมันได้นอกจากปัญญาพุทธะถ้ายังเป็นสัญญาก็ทำลายไม่ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขของอวิชชามันทั้งมันควบคุมหมดเลยเพราะมันไอตัวมโนกรรมเนี่ยมันมีอวิชชาห่อหุ้มอยู่จิตมโนมันมีอวิชชาห่อหุ้มอยู่นะครับจะทำลายมันได้ด้วยปัญญาแต่สามารถหยุดมันได้อะให้มันนิ่งมันวางเฉยได้ด้วยสมาธินะฮะสมาธิแค่ระงับมันไว้ตัวเนี้ยรูปปราคะก็คือสมาธิระดับฌาน4เนี่ยระงับมันได้นะฮะแล้วสมาธิขั้นละเอียดก็คือฌานแบบรูปฌานคือการเพ่งเนี่ยคือสลายมันได้นะฮะแต่มันไม่หมดเชื้อนะฮะที่อุทกกาตบทเป็นนะฮะมันก็กลับมาก่อตัวได้อีกเมื่ออำนาจของรูปฌานเสื่อมลงไปเพราะว่าเราแค่ไปสลายมันเฉยให้มันกระจายไม่ให้มันก่อรูปในขนาดนั้นนะแค่นั้นเองนั่นแหละมันละเอียดพออรูปฌานเพราะมันสลายอยู่ที่พุทธเจ้าบอกไว้ยังไงอุทกาดาบทก็ต้องกลับมาเกิดอีกนั่นแหละฮะเพราะฉะนั้นเชื้อแห่งกรรมตัวนี้มโนกรรมตัวนี้จะต้องทำลายมันด้วยปัญญาต้องพลิกออกมาและทำลายอวิชชาทั้งดวงทำลายอุปทานขันทั้งหมดถึงจะเข้าสู่เส้นทางที่กำจัดมันนะพุทธะถึงจะเข้าถึงความเป็นพุทธะจริงๆโอเคคลิปนี้ผมก็ขอจบแค่นี้32นาทีก็ผู้ใดเข้ามาฟังก็ขอให้เกิดได้ดวงตาเห็นธรรมเท่าไหร่ก็ตามนะฮะอยู่ที่ตัวคุณผมก็มีหน้าที่แค่มาเล่าเรื่องอะไรบางอย่างอย่าหลงความรู้ที่ผมเล่าไปอย่าเอาไปจำคิดว่าโอ้เรารู้แล้วเราเข้าใจแล้วอย่าประมาทโอเคครับงั้นก็จบแค่นี้นะคลิปนี้ก็สาธุครับสวัสดีครับ